หรือเปิดใบครับอ่ะเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Simon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเมียวเองเมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางพองนั่นเองนะจ๊ะและตอนนี้ทุกท่านนะครับกำลังรับชม The Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองนะครับผมซีซั่น2ตอนนี้เป็นตอนที่4เลยครับมาสัปดาห์ที่2แล้วนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เล่นกันไปค่อนข้างแหมยืดเยอะกันเลยทีเดียวครับตอนนี้อัปเดตกันนิดนึงครับเราอยู่ที่ Day 41แล้วครับของการไลฟ์สตรีมเกมนี้ครับก็น่าจะ41พาร์ทครับแล้วก็ศาลเจ้าเราเนี่ย119ศาลแล้วครับอีก1ศาลอยู่ที่ปราสาทไฮรูลจุดสุดท้ายที่ผมจะไปจบเกมนี้ครับแต่ยังไม่ไปนะครับแล้วก็โคล็อกซีดเราเนี่ยอยู่ที่363เมตรครับจากทั้งหมด900เนี่ยก็เรามาเดินทางกันต่อกับการเก็บโคล็อกซิสตอนนี้ช่วงสัปดาห์นี้หรือช่วงซีรีส์หลังๆช่วงนี้ครับพาร์ทหลังๆนี่จะเป็นการไล่เก็บโคล็อกซิสให้ครบ900เมตรครับก่อนที่เราจะไปจัดการการนอนกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราเข้ามาเก็บโคล็อกซิสกันแบบชิลๆแล้วกันนะครับใครที่เล่นเกมนี้อยู่หรือยังไม่ได้เล่นเลยหรือว่าเล่นแล้วค้างอยู่ก็ขุดขึ้นมาเล่นด้วยกันได้ครับสำหรับ The Legend of Zelda นะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาแล้วด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์นิดนึงครับใครสะดวกไลค์ฝากไลค์ใครสะดวกแชร์ฝากแชร์ใครไม่สะดวกอะไรเลยก็ไม่เป็นไรนะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเก็บโคล็อกซิสทีนี้นี่ผมขออนุญาตคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมต้องเปิดแมปนิดนึงเพราะว่าการที่เราไล่หาเองเนี่ยชาตินี้ผมก็คงเล่นเกมนี้ไม่จบนะครับเพราะว่าเรามีเกมคิวอื่นๆที่ต้องเล่นด้วยก็อาจจะใช้แมปช่วยครับมันจะมีแมปที่เป็นเว็บไซต์ที่เขาทำสำหรับว่าเอาไว้หาโคล็อกซิสครับใครที่อยากจะได้เว็บไซต์นี้ก็ขอผมมาได้ที่แชททางแฟนเพจได้เดี๋ยวผมส่งให้นะครับเพราะว่ามันจะมีแบบว่าเป็นโคล็อกซิสตรงไหนอยู่จุดไหนบ้างแล้วก็พอเราเก็บไปแล้วเราก็สามารถติ๊กได้ก็ค่อนข้างสะดวกครับแล้วก็มันเขาเรียกอะไรจริงๆโคล็อกซีดเนี่ยเราเห็นมันอยู่ในแผนที่ก็จริงนะแต่บางทีไปหาไม่เจอหน้ากากก็มีสั่นดุ๊กดิ๊ก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 อยู่ใกล้ๆก็หาไม่เจอมันหายากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าหาง่ายเพราะนั้นก็วันนี้เราก็จะไปเก็บไปพร้อมๆกันนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วนะผมก็ลืมผมมาร์คไปตรงไหนวะขอดูแผนที่นิดนึงตรงนี้เราจะอยู่ที่อ๋ออยู่ใกล้ๆผมว่าผมจะไล่เคลียร์แถวสะพานนี่นะอ่ะโอเคตรงนี้เรามาร์คไว้แล้วส่วนหนึ่งนะครับมาร์คไว้แล้วส่วนหนึ่งเรามาลงไปเก็บด้านล่างนี่กันสวัสดีมาเมครับมาไวแท้สวัสดีครับคุณละวิวัฒน์ด้วยสวัสดีทีมด้วยสวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาแล้วก็มาเข้ามาเล่นด้วยกันนะมาไปด้านล่างนี่มาร์คสีม่วงนี่เป็นอะไรอ่ะอ๋อนี่ก็คุณล็อกซีป่ะเนี่ยเดี๋ยวดูสิใช่ไหมใช่ที่มาร์กไว้นี่โคล็อกซีทั้งหมดเลยนะไปลงไปเฮ้ยเก็บจากข้างบนดีกว่าเฮ้ยตรงนี้สูงกว่าเก็บตรงนี้ก่อนไล่จากที่สูงที่สุดก่อนนะนี่ไงหัวแตกไปไอตัวไฟนี่น้ำแข็งเม็ดเดียวอยู่นะไม่ต้องไปเกรงกลัวมันไอ้ตัวเนี้ยเอ้ยเสียงอะไรเสียงอุดๆอะไรตรงไหนเรามีโคล็อกซีที่ต้องเก็บอยู่แถวๆนี้นะเขาบอกว่ามันอยู่มุมนี้แต่ใส่หน้ากากก่อนดีมั้ยเราใส่หน้ากากกันก่อนเราจะได้เห็นว่ามันอยู่ตรงเหลี่ยมผาแถวนี้นะว่าเฮ้ยนี่ป่ะนี่ไงเจอละโอเคเจอแล้วครับ1เม็ดอย่า55อ่ะเรามาอัปเดตกันเป็นเม็ดที่364ครับไปเก็บกันยาวๆนะครับค่ำคืนนี้ไปต่อกันยาวๆขอติ๊กแผนที่ด้วยว่าเก็บเรียบร้อยโอเคเราใส่หน้ากากนิดนึงเพื่อที่จะได้ช่วยต่อการหาครับหน้ากากโคล็อกซิสผมถ้าถามผมว่ามันเก็บตรงไหนที่ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันในหน้ากากอันเนี้ยคือเล่นมาเป็นร้อยชั่วโมงแล้วผมก็ลืมไปบ้างนะมีช่วงที่หยุดเล่นไปบ้างด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะล่อนกลับขึ้นไปเก็บตรงด้านบนที่เป็นจุดสีเหลืองเอ้ยแล้วสีเขียวอยู่ไหนวะโอ้สีเขียวอยู่นู่นอ๋อสีเขียวเราเคลียร์ไปแล้วนี่เอาพินออกโอเคตรงนี้เราเก็บไปแล้วด้วยครับตรงนี้เป็นจุดที่จริงๆอ่ะโคล็อกซิสจุดมันอยู่ตรงนี้ครับแต่จุดที่เราต้องไปเอามันจริงๆอ่ะคือตรงนี้ก็คือมันจะมีแท่นที่เหยียบครับแล้วก็ยิงมาที่เป็นวงมาตรงนี้เพราะนั้นผมไปวนอยู่ตรงนี้หาไม่เจอเราต้องไปเหยียบแท่นตรงนี้ครับแล้วล่อนกลับมาใช่ไหมมันก็งงๆนิดนึงนะตอนวิ่งไปหาจุดเนี้ยเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ตรงจุดนี้เลยครับมันต้องไปเหยียบแท่นก่อน
นั้นก็ต้องดูให้ดีครับว่ามันเป็นที่เหยียบแท่นหรือเปล่าโคล็อกซิดเอาไว้ทำอะไรเหรอครับโคล็อกซิดเอาไว้ทำอะไรโคล็อกซิดเอาไว้ทำอะไรอ่ะเดี๋ยวผมลงจุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าโคล็อกซิดทำอะไรทีนี้หาหินกันมองหินรอบๆสิหินรอบๆหินรอบๆเฮ้ยรอบๆไม่มีหินเลยอะไรอะไรตรงนี้ต้องเอาหินมาวางเม็ดหนึ่งตรงนี้นะแต่หินอยู่ไหนอะเราต้องหาเม็ดหินก่อนตรงนี้ครับเดี๋ยวคุณวิสรุตเดี๋ยวผมพาไปดูนะว่าโคล็อกซิสเอาไว้ทำอะไรอธิบายมันอาจจะมองไม่เห็นภาพแล้วเราพาไปดูกันเลยเฮ้ยแต่ตอนนี้ต้องหาหินก่อนนะหาหินสักหนึ่งเม็ดนะไปวางตรงนั้นเพื่อที่จะได้ปลดล็อกเจ้าขี้เทพตัวนี้ครับจริงๆไอ้โคล็อกซิสนี่มันเป็นก้อนอึใช่ไหมใครรู้บ้างมันเป็นก้อนอึของไอ้ตัวไอ้พวกนี้แหละเพราะว่าอย่างนั้นนะให้เราเก็บสะสมก้อนอึเขาเฮ้ยนั่นหินหินวะแล้วฝนก็ตกกันนะเฮ้ยหาไม่เจอเว้ยเราขาดหินอยู่เม็ดนึงอ่ะอย่างที่ผมบอกตลอดครับไอ้เวลาเราเจอแร่พวกนี้เราควรจะเก็บทุกครั้งนะมันมีประโยชน์มากๆประโยชน์ของมันก็คือเวลาเราเข้าตาจนตอนยากจนเนี่ยแหละตอนยากจนเนี่ยเราจะเอาแร่พวกนี้แหละไปขายครับเพื่อประทังชีวิตของเราให้รอดพ้นจากภัยพิบัติในครั้งนั้นแล้วก็ผมหาไม่เจอว่ะหินหรืออยู่ข้างล่างวะเราต้องไปหาหินสวัสดีครับสวัสดีโลกัมเราต้องไปหาหินจากด้านล่างหรือเปล่าวะตรงนี้ฝนตกด้วยก็ยังดีที่ฟ้าไม่ผ่านะเฮ้ยหินไปไหนหมดวะเฮ้ยอะไรอุ้ยแม่งหดนี่ไงโอ้โหอุ้ยแลกกันRivali's Gale is now readyเอาไม่ตายว่ะนี่ไงผมเล่นแบบตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆจนตอนนี้ติดอยู่ตรงคาราเมตี้การ์นอนสู้ยังไงก็ไม่ไหวครับคาราเมตี้การ์นอนตัวไหนครับตัวไหนคาราเมตี้การ์นอนหรือว่าบอสเลยติดตัวไหนอยู่ครับเอาจริงๆนะแต่ละตัวมันก็คือถ้าจะให้แนะนำว่าไปตัวไหนก่อนดีนะสำหรับคนเล่นใหม่เนี่ยผมแนะนำให้ไปตัวช้างนะเพราะว่าตัวช้างอ่ะการที่เราจะเดินไปที่จุดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างง่ายครับไม่เหมือนจุดไฟอ่ะตัวกิ้งก่าไฟเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยก็ตัวไหม้ครับบางคนเริ่มเล่นใหม่แล้วเดินไปไม่ถึงก็ท้อจนเลิกเล่นไปจุดทะเลทรายครับก็ร้อนเลือดก็ลดตลอดเวลาครับส่วนจุดไอ้ช้างเนี่ยมันเดินไปแล้วมันแบบไม่มีสถานะอะไรผิดปกติบ่อยๆมันก็ทำให้เข้าถึงเมืองเขาได้ง่ายกว่าครับเพราะนั้นเล่นเฮ้ยหรือว่าก็แถวละสี่เนี่ยแล้วหินนะหินตรงนี้หินหายหินอ๋อรู้แล้วใช้นี่หาสิโง่จริงเลยไปเหมียวโง่อย่างงี้ขึ้นไปที่สูงนะครับแล้วเราเดี๋ยวบอสเลยเหรอเอ้ยบอสผมยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนะเพราะผมเก็บบอสไว้ฆ่าตอนสุดท้ายเอ้าเห็นเขาว่าบอสที่กากสุดไม่ใช่เหรอบอสที่กากสุดกว่าทุกตัวเลยนะเห็นเขาว่ากันนะผมยังไม่เคยเจอเหมือนกันนะแต่เขาว่าบอสเนี่ยไม่สมกับฐานะความเป็นบอสเลยจริงๆผมก็ว่าเกมเขาคงไม่ได้ตั้งใจจะให้บอสมันเก่งฉกาจอะไรขนาดนั้นหรอกแต่เพียงว่าเราอาจจะเก่งขึ้นครับจริงๆมันก็บอสมันก็คงเก่งเท่ากันหมดทุกตัวนะแต่ว่าเราเก่งขึ้นไงอย่างบางคนนี่ผ่านเขาเรียกอะไรอ่ะผ่านเควสมาสเตอร์ซอร์สไปแล้วเนี่ยก็ทำให้อะไรหลายๆอย่างมันเล่นง่ายขึ้นเยอะนะมาสเตอร์ซอร์สเนี่ยใครยังไม่ลองมาสเตอร์ซอร์สเนี่ยไปลองดูแล้วจะรู้ว่าเฮ้ยนี่แหละเกมเซลดาโคตรมันอ่ะเฮ้ยผมหาหินไม่เจอว่ะนี่ครับเห็นป่ะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าโคล็อกซีเนี่ยจุดบางเราเจอจุดที่จะมาเอาเนี่ยแหละแต่ว่าดูตามแผนที่เจอจุดที่จะมาเอาแต่เอาไม่ได้เพราะเราหาหินไม่เจอเนี่ยมันต้องใช้หินเม็ดนึงเนี่ยแล้วเอาตรงไหนวะตรงเนี้ยเฮ้ยหรือว่าเอาจากข้างบนน่าจะเอาจากข้างบนแล้วโยนลงไปหรือเปล่าอ่ะเราไปดูกันครับอะไรซ่าเหรอซ่าซ่าซ่าเหรอฮะอะไรฮะอะไรบล็อกเหรอบล็อกเหรอฮะไอ้สองตัวตีพร้อมกันเลยสวยเก็บดาบ
จบนี่ครับผมนี่ผ่านมาสเตอร์ซอสไปแล้วทำให้เกมมันง่ายขึ้นนะอ่ะพนมฮึบชิวหูฮึบวิชิวหูเออนั่นแหละโอ้ยังมีอีก2ตัว3ตัวเลยนะนี่ไงวิธนุวิเอ้าเฮ้ยไหลมันไหลไปแล้วนี่มีใครเฟี้ยงหินตายซะใครเฟี้ยงใครเฟี้ยงอะไรเอ็งใช่ไหมนี่ไงอุ๊ยหลบหลบก่อนนี่นี่นี่ตายหมดพวกผมมาหาหินนะเนี่ยผมหาหินไม่เจอว่ะไม่มีหินเลยเนี่ยพยายามจะใช้ตัวสแกนว่ามีหินสักเม็ดไหมเฮ้ยไม่มีเฉยเลยว่ะเรางกนะเราเก็บหินตังค์เนี้ยเราเก็บตังค์ก่อนทำไมคุณวิสรุตถึงไปตีบอสเลยครับทั้งที่ยังไม่รู้ว่าโคล็อกซิสทำอะไรโคล็อกซิสเนี่ยมันเอาไว้เพิ่มช่องหรือว่ารู้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรมันเหมือนกันไหมวะ มันเหมือนกันไหมวะโอ้ยตัวทองเขาเดินมาดูอ่ะเขาเดินมาดูตัวทองที่เกลียดสู้กับมันมากเลยเนี่ยผมกำลังหาหินมาใส่ตรงเนี้ยมันหาไม่เจอเนี่ยไงวะมันไปไหนได้ไงวะหินอ๋อไม่ใช่ตัวทองนี่หว่าตัวทองปะวะมันแดงๆไม่แน่ใจว่าทองหรือเปล่าอะไรอีกอะอะไรขึ้นมาอีกอะตายซะเอ๊ะขอโทษอึ๊บโอ้โหลิ้นสีสวยตายซะตายซะเฮ้ยผมขอปรับหน้าจอแป๊บนึงคอมมันอัปเดตอะไรก็ไม่รู้อะแล้วก็หน้าจอดำไปโอ้ตัวสีทองนี่เขาว่ามันอึดสุดใช่ไหมเออแต่ทำไมวันก่อนผมเจอตัวนี้มันถึกจังวะไอตัวที่เป็นตัวสีขาวๆไม่รู้ครับแค่ไปตามเนื้อเรื่องหลักเฉยๆอ๋อไปตามเนื้อเรื่องหลักก็คือแล้วไอ้ตัวนั้นไงอาจจะผมพาไปเลยแล้วกันตรงนี้ผมยังหามันไม่เจอเดี๋ยวผมพาไปดูเลยแล้วกันว่าไอ้โคล็อกซิสเอาไว้ทำอะไรหุ้ยเก็บของกันนะเอ้าทำไมหน้าจอผมไม่ติดแล้วโอเคเดี๋ยวปรับหน้าจอแป๊บหนึ่งนะนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าโคล็อกซิสคืออะไรโคล็อกซิสจะเป็นเม็ดที่เราเก็บมาได้นะครับเก็บมาได้ตามจุดที่ไอตัวเขียวๆนั่นแหละฮะมันจะให้เราจริงๆโคล็อกซิสเนี่ยก่อนที่เราจะคือเราจะเจอเขา3ครั้งครับครั้งแรกเราจะเจอใกล้ๆกับทางที่เราจะไปเมืองช้างครับเป็นเขาหนึ่งแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือเราจะใกล้เจอใกล้ๆกับตรงที่คอกม้าครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงไหนนะประมาณแถวๆนี้หรือเปล่าเออในประมาณแถวๆนี้มั้งเจอครั้งที่2นะครั้งที่2ประมาณแถวๆนี้หรือแถวๆนี้นี่แหละแต่ครั้งที่3เนี่ยเขาจะมาอยู่ที่ป่านี่ครับเขาจะมาอยู่ที่ป่าโคล็อกฟอเรสต์ครับนี่เราก็สามารถวาร์ปเข้าไปหาเขาได้ครับเข้าไปโคล็อกซีสเนี่ยเขาเอาไว้แลกช่องสำหรับใส่อาวุธเพิ่มครับช่องใส่อาวุธเพิ่มหรือช่องสำหรับใส่เพิ่มชุดเกราะไม่ใช่ชุดเกราะสิโล่เพิ่มช่องโล่เพิ่มช่องอาวุธเพิ่มช่องธนูเออประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมเพิ่มไปดูว่าผมจะเพิ่มอยู่แล้วอ่ะนี่ครับเราก็เอาผมใส่หน้ากากโคล็อกซิสอยู่นะเป็นหน้ากากสำหรับหาไอเม็ดพวกนั้นแหละเพราะตอนนี้ผมกำลังจะเก็บให้ครบทั้งหมด900เม็ดนะนี่ไงเห็นไหมจำไอตัวนี้ได้ไหมถ้าเล่นไปไกลแล้วน่าจะเจอเคยเจอกันนะเจ้าแฮสซูเนี่ย
อ่ะโอเคครับตรงนี้เราจะแลกพอเราเข้ามาหาเขาปุ๊บเขาจะถามว่าเราจะแลกเป็นอาวุธเนี่ยเป็นอาวุธเป็นธนูเป็นโล่ผมเอาอาวุธก่อนแล้วกันนะอาวุธใช้45เม็ดครับเพื่อเพิ่มช่องอ่ะฉันให้นาย45เม็ดอ่ะแล้วมันจะลดลงไปครับดูเขาเต้นนิดนึงอ่ะเต้นนิดนึงบึ๊บอ่ะตรงนี้ครับเรานี่เห็นไหมช่องเพิ่มแล้ว1ช่องอ่าโอเคครับดะนั่นนั่นโอเคครับนี้เราเหลืออีกช่องหนึ่งก็จะเต็มแล้วสำหรับอาวุธเราก็จะแลกเลยพอหรือเปล่าใช้กี่เม็ดเนี่ย55เม็ดครับอ่ะขอช่องสุดท้ายช่องอาวุธเราก็จะเต็มแล้วอ๋อโอเคนี่แหละครับโคล็อกซีดเอาไว้แลกครับแลกช่องนี่เห็นปะเราก็จะสามารถเก็บอาวุธเพิ่มได้อีก2ช่องครับเออเห็นไหมทีนี้ทีนี้ก็มีเหลือช่องธนูกับช่องโล่ครับเราลองไปแลกช่องโล่แล้วกันนะช่องโล่ใช้15เม็ดครับเพราะว่ายังไม่ค่อยได้แลกนะนี่คือถ้าช่องน้อยๆเนี่ยหมายถึงว่าช่องแรกๆช่องแรกๆเนี่ยสำหรับอาวุธชนิดนั้นน่ะมันจะใช้โคล็อกซิสน้อยครับถ้าเกิดว่าเนี่ยเห็นป่ะช่องนี้อยู่ช่องแถว3อยู่เลยยังใช้โคล็อกซิสแค่15เม็ดครับอ่ะเราจะแลกกันให้หมดไปเลยนะครับเหลือ50เมตรอ่ะแลกโล่ต่อช่องโล่นี่พอเห็นภาพแล้วเนาะใช้16เมตรเหรออ่ะโล่ไป16เมตรอ่ะกดสคิปไปเลยครับมาอีกช่องแล้วเราจะได้เก็บอาวุธกับโล่ได้เยอะๆครับเวลาแตกเราจะได้ไม่ต้องกลัวว่าของเราจะหมดมีอีก42เมตรทีนี้อีกช่องนึงช่องนี้15เมตรครับรู้สึกว่าช่องอาวุธจะแพงกว่านะแลกกันต่อไปเหลืออีก3ช่องก็จะเต็มแล้วนี่27เม็ดเอ้าไปกดธนูเฉยเลยกดไปแล้วกดไปขอธนูบ้าง12เม็ดเอ้าเต้นจนเหนื่อยแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับช่องธนูเพิ่มมาแล้วเต็มไหมธนูอีกทีธนูใช้17เม็ดไม่พอแล้วไม่พอแล้วกูดบายแล้วธนูกับโล่น่าจะไม่พอแล้วอ่ะโอเคครับไว้เราเก็บใหม่แล้วค่อยมาแลกต่อครับพอเรามีเยอะๆเราก็มาแลกอ่ะเราเก็บโคล็อกซิสโซนนี้ต่อเมื่อกี้เราหาหินไม่เจอทำไมหินมันไปไหนอ่ะวาร์ปกลับนะเกมนี้ถ้าไม่มี Fast Tower แบบวาร์ปไปตามจุดนะผมว่าโอ้โหเดินกันแบบปวดหัวเดินกันเมื่อยตุ้มตอนนี้ก็364แล้วครับเมื่อกี้เก็บไปได้เม็ดหนึ่งทีนี้จุดนี้มันหาหินตรงไหนวะเนี่ยเนี่ยเห็นมันแต่เราไม่เห็นหินมีหินไหมวิ่งหล่นมีแย่อยู่ข้างล่างอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าอย่ามาซ่าทำไมเหมือนเฝ้าหน้าถ้ำเลยวะนี่มีอะไรอ่ะไหนขอดูหน่อยสินี่มีอะไรโสดแล้วก็มีถ้ำอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีของแรงกันอู้หูย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 วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเอวิ่งดิเราจะลงมาตรงนี้มีโคล็อกซิสอยู่1เม็ดใช่ไหมอ๋อหรือว่าเอาหินโคล็อกซิสตรงนี้วะเนี่ยหาไม่เจอแกจุดนี้ก็มีสัน
เนี่ยหาไม่เจอไหนวะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีคุณอ่านว่าอะไรวะเนี่ยคายเหรอกายหรือเปล่าน่าจะคายนะสวัสดีครับผมเอ๊ะเฮ้ยทำไมหน้ากากสั่นแต่เราหาไม่เจออ๋อนู่นเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วแท่นมันอยู่ไหนวะอ้าวโดนตัวเองนี่ผมเจอแล้วโคลอสซิสแต่ว่าไอ้แม่เหล็กที่เราจะเอามาใส่มันเนี่ยอยู่ไหนวะเนี่ยถ้าเป็นแม่เหล็กมันก็ต้องใช้ไอ้นี่เห็นดีวะเนี่ยบินกลับขึ้นไปเช็คก่อนโอ้โหไม่ถึงสันด้วยเอาแล้วฝนตกอีกเฮ้ยทำไมตรงนี้มันวุ่นวายอ่ะไม่หาไม่เจอฝนก็ตกอีกอะไรวะเห็นจุด2จุดตรงเนี้ยมีโคลอสซีสอยู่2เม็ดแต่ไม่รู้เอายังไงแม่เหล็กไหนเฮ้ยอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งมายุ่งตึ๊บหินตรงนี้ก็หาไม่เจอเนี่ยจะเอาหินมาใส่จากตรงไหนวะน่ะ The roof protection is now ready to roll ใต้นี้มีถ้ำเหรอลองไปดูดิว่ายเข้าไปได้ไหมไม่ได้เพื่อเจอปุ๊บโถเราก็อุตส่าห์จินตนาการสูงส่งเอานี่เอาชายเลยเอาไม่ใช่หีบเว้ยนึกว่าคูล็อกซิสมีหีบอยู่ใต้ถ้ำซะอย่างนั้นอะไรอ่ะหีบ DLC ว่ะโอ้ยชุดอะไรวะเนี่ยชุดล็อบสเตอร์เฮ้ยล็อบสเตอร์เชิ้ตว่ะอ้าวซะอย่างนั้นเจอของซะอย่างนั้นไหนดูดิล็อบสเตอร์เชิ้ตเออเว้ยชิวๆไปชิวๆกันไปล็อบสเตอร์เชิ้ตก็ฝนตกไม่หยุดไม่หย่อนสักทีนะเราก็หาไอ้แผ่นเหล็กไม่เจอเว้ยเรียงก้อนหิน
ช่เลี้ยงก้อนหินนั่นแหละแต่หาหินไม่เจอผมหาหินไม่เจอคุณเดชาหินที่จะเอามาวางเลี้ยงนั่นแหละผมหาไม่เจอไอ้ตรงนี้ก็เหมือนกันไอ้ตรงเนี้ยมีโคล็อกซีดอยู่เห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นเลยแม่เหล็กล่ะก็ไม่มีเนี่ยอะไรวะสวนมาล่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 ะอะไรคือเลี้ยงหินแหละแต่หาหินที่จะเลี้ยงไม่เจอเนี่ยตัดสิเกมนี้ซื้อแบบปกติ 59.99 ได้ DLC ด้วยปะครับตอนนี้มีลดราคาอยู่นะแต่ผมไม่แน่ใจว่า Zelda เกมจะลดหรือเปล่าแต่ปกติเวลาเขาลดแพ็คคู่เขาก็ลดด้วยนะ 59.99 ยังไม่ได้ DLC ครับต้องดูตอนเขาลดครับหินอยู่ในพุ่มไม้หรือเปล่านี่ไงผมฟันแล้วไม่เจอเอ้ยอยู่พุ่มนี้วะผมก็เดินผ่านไปแล้วนะสุดยอดเมื่อกี้ผมว่าผมเดินผ่านแล้วนะถ้าเดินปกติเวลาเราเดินผ่านหินแล้วมันจะสะดุดไงมันไม่สะดุดไงผมก็เลยไม่ได้เอะใจขอบคุณมากเจอจนได้6365โอเคครับเจอจนได้เอ้าตรงนี้ลืมปรับเป็น19สารเจ้านะ119สารเจอจนได้ลองเดินไปที่หินมันชื่ออันนี้ผมเจอแล้วตรงนี้ผมเจอแล้วแต่ตรงเนี้ยที่มันต้องใช้หินเหล็กเป็นตัวต่อเนี่ยหาไม่เจอฮะเดี๋ยวขอติ๊กตรงนี้ก่อนตรงนี้เราหาได้บนเนินตรงนี้ไอ้โคลอสซิสนี่มันอยู่บนหินเหรอเอ๊มันควรต้องอยู่แถวนี้ดิทำไมผมหาไม่เจอเนี่ยจะต่อยแท่นนี้เนี่ยเนี่ยสองอันเนี่ยทำไมผมหาไม่เจอวะมันไม่น่าจะอยู่ห่างกันนะไอ้สองจุดเนี่ยแปลกมากมันอยู่ไหนวะไหนขอไปชมใกล้ๆสิใกล้หน่อยถ้าหินเหล็กต้องหาพี่บงไอ้บ้าจะหินเหล็กไฟผมนี่หลงกลเลยตอนนี้อยู่ไหนอะหาไม่เจอเว้ยไปดูข้างบนดีกว่าชาร์จไอ้หน้ากากมันกระพือเฮ้ยพอวะพอดิเอ้ยกระตุกทุยเดี๋ยวตกโอ้ยสดชื่นอย่างแรงอ้าวทำไมมองจากบนนี้มันเห็นวะเฮ้ยนั่นมันหีบไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจนี่โอ้โหต้องมองจากข้างบนเจอแล้วมันอยู่ในหลุมมันอยู่ในหลุม
มันซุกมันซุกไอ้ตัวนี้มันซุกแต่มันร้ายมันร้ายนักมันร้ายโอ้โหร้ายจริงๆมาแล้วกันแปะอึ๊บโอเคทีนี้เราเจอแล้วครับอยู่นี่นี่เองพ่อคุณทูถัวพ่อแม่ขมองอิ่มน้องแม่มาแอบอยู่ตรงนี้แล้วก็หานายไปเถอะเข้าไปดิโอ้ยเนาะเข้าไปสิวะฮึบฮึบโอเคเม็ดที่366โอเคทีนี้จุดนี้เราก็เขี่ยนะมีจุดนึงอยู่ใกล้ๆคือจุดนี้เราจะขึ้นไปที่หอคอยกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะล่อนลงมาเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงนะครับแล้วก็จุดต่อไปเราก็จะไปไล่หาแถวเขตสะพานกันอยู่ใกล้ๆสะพานนี่เมื่อกี้เห็นในแผนที่นี่เรียงกันเป็นตับเลยเยอะแยะไปหมดดีจะเช็ดโอเคเราจะโดดไปที่จุดสีม่วงนะตรงนี้เราหาเจอไป3เม็ดครับตั้งแต่เปิดสตรีมมา3เม็ดถ้วนคนทำก็ทำเยอะเหลือเกินผมก็เข้าใจจุดมุ่งหมายในการทำโคล็อกซิสของเขานะนอกจากการที่จะเอาไปขยายช่องอาวุธช่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาต้องการให้เราได้เหมือนได้สำรวจพื้นที่บนโลกของไฮรูด้วยครับฮึบ367ตะกิดอย่าพึ่งอย่าพึ่งทำหนูฮึบเฮ้ยจะใจเย็นไอ้สองใจเย็นโอเคตรงนี้ผมเคลียร์หมดนะมันเป็นอ่างน้ำที่มีใกล้ๆอีกเม็ดนึงยังไม่ได้เก็บมีใกล้ๆอีกเม็ดนึงยังไม่ได้เก็บอยู่ตรงหัวมุมนี้โอเคเราจะไปไล่เก็บครับตรงนี้มีตรงนี้หัวมุมนี้แล้วจุดที่ผมจะผ่านไปมันก็จะมีอยู่ตรงนี้อีกจุดนึงด้วยนะ3ต้นขยับลงมาจะมีอยู่ตรงนี้อ่ะจุดนี้เลยโอเคแล้วก็เอ๊ะนั่นไหนสะพานวะอ๋อนั่นสะพานนะโอเคสะพานแย่ๆเลยก่อนที่เราจะไปถึงสะพานเราก็จะต้องผ่านแถวๆนี้เราก็แวะเก็บไปก่อนด้วยตรงนี้อ่ะนี่ครับอย่างที่ผมบอกถึงจะมาร์คจุดเจอนะแต่ก็ต้องไปหาอยู่ดีนี่เราประมาณการไว้ก่อนว่าอยู่แถวนั้นนะครับคริสต์มาสยังมีซานต้านี่ขนาดนั่งอาซ่ายังไม่มีใครแฮ่โอ้โหขอบคุณ20ดวงด้วยจากเชษจ้ะโอ้โหโอ้โหมาแบบมุกซานต้านะโอ้โหนี่ในถ้ำนี้มีแน่ๆครับนี่ไง1เม็ดครับเม็ดที่368โอเควันศุกร์นี้ผมตั้งใจว่าจะเล่นไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรนะมาริโอเมเกอร์ได้แผ่นมายังไม่ได้เล่นเลยครับว่าจะลองเล่นดูแล้วก็อยากจะลองสร้างด่านให้เพื่อนๆที่อยู่ในช่องเราเนี่ยได้ลองเล่นด่านที่ผมสร้างแล้วก็อยากให้เพื่อนๆแนะนำด้วยว่าด่านอะไรสนุกครับด่านแรกๆที่ผมสร้างอาจจะคิดไว้ว่าจะยังไม่ยากครับเพราะว่ายังไม่ค่อยเข้าใจระบบเขาเท่าไหร่นะครับใครมีเกมนี้เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคเราจะไปจุดสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่ใกล้ๆครับไม่ไกลเท่าไหร่จริงเราขี่มอไซค์ก็ได้บ้างเนี่ยแต่ถึงแล้วแหละมาไปเฮ้ยเจอแล้วอ้าวเฮ้ยหลุมแสดงว่าต้องตีก๊อปไปดิเดี๋ยวนะตรงนี้มันต้องตีก๊อปเพราะมันเป็นหลุมต
ีก๊อปหมายถึงว่าเราต้องเอาอะไรมาใส่รูเขาเนี่ยแหละเราต้องหาอะไรที่เป็นหินที่กลิ้งกลิ้งก่อนแต่ว่าโอ้นู่นนู่นนู่นเจอแล้วเราต้องตีหินนี้ให้มันกิ้งมาเข้าหลุมครับเราถึงจะได้โคล็อกเซสตรงนี้โอเคเราจะล็อกแล้วก็ตีหนักทำไมเขาละ1 2 3มาไม่ลงขออีกทีนึง1 2อุ้ยแรงไหมเปล่าวะได้อยู่โอเคพอดีเม็ดที่369นะ369แล้วก็เคลียร์จุดนี้นะครับเราจะไปต่อกันด้านหน้าโอเคไปต่อสีเหลืองอยู่ไหนนะอยู่ข้างใต้เหรอไม่ใช่ต้องข้ามถนนไปน่าจะอยู่บนยอดหินตรงนั้นเฮ้ยตรงนั้นมีม้าด้วยฮึบนี่ไงนี่ไงเสียงมาละไหนไหนอะเดี๋ยววะเดี๋ยววะมันคืออะไรเซลดานี่ควรเก็บเควสย่อยตาม NPC ที่เจอให้หมดเลยหรือเปล่าครับจริงๆไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้ครับเอาไงวิ่งๆอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเก็บก็ได้ครับแต่ว่าเวลาเราทำเควสให้เขาเนี่ยเขาก็จะมีของรางวัลให้บางคนก็ให้เป็นชุดนะบางคนก็ให้เป็นชุดอย่างชุดที่เอาไว้ว่ายน้ำนะครับชุดเอาไว้ว่ายน้ำเนี่ยแล้วก็หมวกกันสายฟ้าเนี่ยก็ได้มาจากเควสที่เป็นไซด์เควสอะไม่ใช่เควสหลักครับบางอย่างคือเราได้ของมาได้เทมได้เงินนะครับจากเควสไซเควสครับแต่ว่ายิงก็ไซเควสบางเควสมันก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยาวด้วยแล้วก็สนุกดีครับก็ทำไปเถอะครับผ่านไปเจอก็ลองทำไปดูคือเกมนี้มันให้อิสระเราทำอะไรก็ได้ไงเพราะนั้นไม่ต้องรีบไปทำเมนเควสก็ได้ครับแต่เอาจริงก็ฆ่าไอตัว4ตัวหลักให้เราได้พลังซ้ายมือเห็นป่ะที่เรียงเป็นสัตว์อสูรเนี่ยให้มันได้สักครบก่อนแล้วจะได้ทำอะไรสะดวกขึ้นครับแล้วก็ไปไล่ทำไซด์เควสสนุกสนุกเฮ้ยกลัวไม่ตรงเฮ้ยโอเค370โอเคครับ370เมตรละขยับเข้ามาอีกนิดโอเคทีนี้เราจะไปที่เมื่อกี้เห็นแว๊บๆว่ามันตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราเอาเรียบร้อยแล้วอ่ะเราจะมาร์กนะครับมาร์กเอาเรียบร้อยแล้วทีนี้มันมีตรงนี้อีกอันนึงแล้วก็เอ้ยเราอย่าเพิ่งขยับไปโซนนู้นดีกว่าเรามาโซนนี้ก่อนเดี๋ยวเราไล่เก็บจากโซนนี้ก่อนตรงสะพานนี่ข้อที่1 2 3 4มีอยู่1เม็ดมานี่นี่อะไรตรงนี้ก็มีอุ้ยตรงนี้มันเยอะมากเลยอ่ะตรงนี้เก็บแล้วไม่มีเก็บแล้วโอเคแล้วก็พอจะล็อกสิดิโอเคแล้วก็ตรงนี้มีอีกเม็ดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไล่เก็บโซนที่ผมมาร์คไว้ก่อนแล้วกันนะโอเคไปครับไปสีเขียวตรงนี้ก่อนใกล้ๆนอกเส้นทางสักนิดนึงน่าจะอยู่บนต้นไม้นะอาจจะเป็นอะไรให้เราใช้ธนูยิงหรือว่าเป็นหินที่อยู่บนต้นไม้ไม่ใช่หินที่อยู่บนต้นไม้น่าจะต้องยิงธนูอาจจะอยู่ตามโคนต้นหรือห้อยอยู่ไหน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 นี่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 ตานี่ไงโอเควันนี้จะถึง400ไหมนะ
สิ่งที่ร้อยก็เยี่ยมไปเลยโอเคเก็บได้อีกหนึ่งไม่แล้วคือเหมือนการที่เขาอย่างที่ผมบอกเนี่ยการที่เขาให้เราไล่เก็บคอล็อกซิสเนี่ยเหมือนเขาพาเราไปตามที่ต่างๆครับให้เราได้สัมผัสกับบรรยากาศภายในเกมแบบเต็มที่นะผมชอบนะเกมเขาเล่นแล้วรู้สึกแบบจะบอกรีแลกซ์มันก็หืมกัดฟันอ่ะนึกออกปะจะบอกรีแลกซ์มันก็กัดฟันอ่ะพอเล่นมาสเตอร์โหมดอ่ะ ถ้าครบ100ก็ทำไม่จำเป็นครับสวัสดีคุณท็อปด้วยอะไรอะไรนี่ไงฮะเฮ้ยปุ๊บลบมันหนีมันหนีจะเอาใช่ไหมจะเล่นเอาอะไรอะอะไรอะฮะอะไรอุ้ยแข็งก่อนแล้วกันแข็งไปก่อนนี่กระดาบมาโอ้แน่กล้วยนี่ของดีเลยกล้วย5อันเอาไปทำอาหารนี่จะได้เป็นพลังเจิมโจมตี4นาทีมั้งรู้สึกนี่ไงโอเคไอ้ไซเควสมันรวมด้วยครับคุณท็อปถ้าจะ 100% เนี่ยสีม่วงตรงนี้เอาไปยังวะยังนี่วิ่งเลยเฉยเลยนี่หินตรงนี้ชัดเจนไม่ต้องหายากเย็นปูปี้อะโอเคปูปี้ละ372โอเคครับมาร์คหน่อยทำลายไปเรื่อยๆเฮ้ยแม่งมีในน้ำด้วยวะน้ำเราเอาไปยังอะเฮ้ยตรงนี้ยังไม่ได้เอาเลยอ่ะอยู่ตรงนี้เลยเฮ้ยแล้วก็เห็นกล่องเมื่อกี้เห็นกล่องอ่ะตรงนี้เอาแล้วเด็กก่อนอ่ะแต่เมื่อกี้เห็นกล่องในน้ำนะผมจะแวะไปเอาแป๊บนึงนะในกล่องนี้รู้สึกว่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกธนูนะลูกธนูฟรีนะเอ้าลนเฮ้ยเดี๋ยวทำไมเป็ดเขาทำอะไรกันอ่ะเป็ดเขาทำอะไรกันบูมแมลงนะใครไม่เคยเล่นอาวุธที่เป็นบูมแมลงลองเล่นดูนะผมเพิ่งหัดเล่นเมื่อพาร์ทที่แล้วนะโอ้โหโคตรสนุกเลยมันมากไอ้อาวุธที่เป็นบูมแมลงเนี่ย50 รูปีไม่มีธนูเลยเหรออ๋อนี่ไงธนูสายฟ้าปึ๊บอ้าวตกน้ำซะแล้วยังไงดีเราใช้ร่อนดีกว่าว่ายน้ำไปเสือตามีหน้าเปลืองโอเคตรงนั้นมีโคโรซิสอยู่1เม็ดเราจะไปเก็บกันน่าจะอยู่หินเล็กตรงนี้นะไหนอ่ะอุ้ยตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะใต้น้ำอ่ะอะไรวะเนี่ยคืออะไรวะอย่าบอกว่าให้เรียงกล่องอ่ะเอาลองดูคือเล่นเกมนี้ต้องมีเซนส์ในการเดาด้วยนะแล้วก็เดาไปเรื่อยมั่วไปเรื่อยมันมีกล่องแบ่งไปกล่องนึงเราก็คิดว่ามันต้องเอามาเรียงเราก็จะลองมาเรียงดูโอเคตรงนั้นมีหีบด้วยนะอยู่ตรงนี้ใช่จริงด้วย
3373อ่ะโอเคครับเคลียร์ฟอสซิลในน้ำตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูหีบสมบัติเมื่อกี้เห็นหีบสมบัติแว๊บๆเอาลนโอเคไปลองดูกันคืออะไรเมื่อกี้ก็ไปเจอชุดที่เราใส่อยู่นะครับชุด DLC DLC เขาจะแจกเป็นกล่องตามแมปครับต้องไปหาเอาเอ้าธนูแตกนี่ไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวก็เก็บให้หมดเผื่อเป็น DLC ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าผมเก็บไปหมดหรือยัง50รูปีนั่นแหละสะพานนะผมว่ามันต้องมีโคโลซีที่อยู่ใต้สะพานแน่เลยเพราะว่ามีจุดที่ซ้อนๆกันอยู่เราวาร์ปขึ้นไปได้ไหมเราวาร์ปดีกว่าจะได้ไม่ต้องว่ายน้ำกลับนะครับทำน้ำแข็งอีกวุ่นวายยุ่งยากเราไปวาร์ปไปจุดที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นเป็นหอคอยแล้วเราก็ค่อยล่อนลงมาครับตอนนี้ศาลเจ้าเรา119ศาลกับโคโลซีส374เมตรครับทำไมผมรู้สึกมันใกล้ความเป็นจริงวะเนี่ยLex Tower โอเคเราจะร่อนจากข้างบนลงไปแล้วสะพานอยู่ทางนู้นโอเคไม่แน่ใจว่าสะพานนี้หรือเปล่าครับที่มาอยู่แล้วก็รอดาวตกเราจะได้ชุดเป็นชุดของ Lex จาก Cedobate ผมไม่แน่ใจว่าสะพานนี้หรือเปล่านะใช่เปล่าไม่รู้ผมว่ามันอยู่ใต้สะพานแน่เลยวะนี่ไงปีปีแล้วเนี่ยปีปีแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงจริงด้วยเอาข้างบนก่อนถึงมีหีบเฮ้ยธนูอะไรวะเนี่ยวีแอทแทคอัพ15นี่อยู่นี่โอเคเม็ดที่374โอเคสะพานนี้เคลียร์ไป1เม็ดโอเคครับแล้วก็ขยับไปอีกนิดนึงผมว่ามันเล่นโซนใต้สะพานนี่แหละโอเคพักนิดนึงปึ๊บไหนวะวุ่นอีกแล้ววุ่นอีกนั่นไงดอกไม้ดอกไม้อยู่มุมนี้โอเคเราต้องวาร์ปกลับไปไหมครับวาร์ปไปวาร์ปมาคุณทางยังอีกยาวไกลพอดีคุณอัตสิทธิ์ด้วยใช่ยาวไกลมากๆเลยแต่เราก็จะพยายามไปให้ถึงเอาหมายมีไว้พุ่งชนลุยกันไปด้วยชุดชอบชุดตัวชุบล็อบสเตอร์แล้วเราก็จะรอดใหม่ๆเมื่อกี้เป็นดอกไม้มีนินจาอยู่ตรงสะพานด้วยบรรยากาศอึมครึมจะมืดอีกแล้วนะ
วันนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทนะเอ้ยนั่นไงหูเห็นต้นไม้แต่ไกลเลยอะเห็นไหมผมเห็นนะไม่เห็นละนี่ไงเนี่ยถ้าไม่มีสตามิน่านะมีหลายคนที่เคยถามผมว่าอัพหัวใจหรือสตามิน่าก่อนดีกว่ากันครับเนี่ยเอาดูตรงนี้นะถ้าเราไม่มีสตามิน่านะเราจะไม่มีทางเก็บมันได้เลยปุ๊บเราจะเป็นพักได้ไว้ตรงนี้อ๋อโอเคไหนอีกเฮ้อย่าลุกเล่นเยอะนะโอเคเฮ้ยเอาขาเคลียร์ไปเมตรที่375โอเค375ครับมาร์คนิดนึงโอเคในนี้เคลียร์ไปกลับขึ้นไปพักนี่ก่อนโอเคชิวๆอย่างนี้ชิวๆเดี๋ยวพักก่อนแล้วเดี๋ยวเราสปินขึ้นไปเลยฮึบเป็นไงลิงมือเก่าเอ๊ะไม่บอกเลยนึกว่าเป็นตุ๊กแกหันมาก่อนฉันก็มีคุณไม่ถึงบัตรมูเหรอบัตรมูว่ะใจเย็นสิหาคนล็อกซีสอยู่แป๊บนึงยังไงกิ่งไม้อะไรวะโอ้ยอย่าพึ่งอะไรตอนนี้ได้ไหมโอ้บลัสมูนมอนเกิดใหม่ครับเป็นเหตุการณ์ของการเกิดใหม่ของมอนในจักรวาลของไฮรูนี่อะไรอ่ะไม่มีกิ่งไม้อยู่ตรงเนี้ยได้ยินเสียงเหมือนอะไรพัดบินเฮ้ยมังกรเฮ้ยนี่ไอ้วะเฮ้ยมันก่อแบบนี้เฮ้ยเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยอ
ิ่งไม้เปล่าใช่ป่ะเหรออันนั้นเหรอเฮ้ยเอาเฮ้ยลืมมองสตามิน่าจมน้ำตายเหรอวะอันนี้เหรอเหรอกิ่งไม้เปล่านี่คือโคล็อกซีสเหรอก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะใช่เฮ้ยเพิ่งเคยเจอโคล็อกซีสคือกิ่งไม้เปล่าผมก็นึกว่าเป็นกิ่งไม้ธรรมดาก็เลยไม่เก็บแต่ก็จริงๆก็สงสัยแล้วมันมาตั้งอะไรตรงนี้แต่พอดีช่องอาวุธเต็มไงก็เลยไม่ได้เก็บโอ้ย no หันไปทางนู้นสิโอ้ยหงุดหงิดเร็วมีโอกาสยิงได้อยู่ฮึบเอ้ยโอ้โหเลยย่อไอตัวยิงไกลๆไม่มีแล้ววะขอหางธนูหมดโอ้ยไม่โดนเลยเอาให้น่าแสงอะไรอ่ะดาวตกเหรอโอ้โหเดี๋ยวจะไปเอาแสงเดี๋ยวพี่จะไปเอาแสงแป๊บนึงอู้วี่เดี๋ยวทำได้อย่างงี้โอ้โหทำได้อย่างงี้แสงมาจากไหนวะแสงอยู่โอ้ยไกลแน่เลยอะไกลจ้ะเฮ้ยช่างมาเถอะสวัสดีนันทพงศ์ครับโอเคเมื่อกี้เราเคลียร์โคล็อกซีสตรงนี้ได้อีก1เม็ดนะผมจะมาร์คไว้ก่อนเม็ดที่เท่าไหร่วะเนี่ยเมื่อกี้นี่ไปยังวะน่าจะยังนะ3 377แล้วก็ติ๊กไปตรงนี้มีอีก2เม็ดนะจะมีอยู่ตรงข้อที่2ตรงบอไซนี่แหละ1นี่อันหนึ่ง2มีตรงนี้อีกอันหนึ่ง3ข้างบนนี้อีกอันหนึ่ง4มีน้ำตรงนี้ด้วยเหรออะไรวะเนี่ยอ้าวโอเคเนี่ยดูดีอีกแล้วโคลอซิสสะพานนี้มันเยอะมากเลยนะใครไม่รู้จะไปเก็บโคลอซิสตรงไหนนี่มาสะพานนี้ก่อนเลยเยอะมากๆเต็มไปหมดเลยอยู่ใต้นี้เกี่ยวทำไมต้องอยู่ใต้สะพานกันเยอะแยะไปหมดนะหยิบแอลโลช็อคเอานี่ไงตัวพนมอยู่นี่เป็น3 3 3 7 8 3 7 8นะแล้วก็นี่คือจุดไหนเนี่ยจุดที่2มีข้างหน้าอีกอันหนึ่งนี่ไงน่าจะนี่แหละโอเคเราต้องถ่ายรูปไหมอ่ะ
เฮ้ยเฮ้ยโอเคได้อยู่379โอเค379ใช้ลูกโป่งก็ได้เออจริงด้วยเอ้ยผมไม่ค่อยใช้ลูกโป่งนะไม่ค่อยได้ใช้เลยไอเทมลูกโป่งอ่ะโอเคตรงนี้โอ้ตรงนั้นอ๋อตรงนั้นกระโดดน้ำลงมาอีกแล้วเหรอมังกรมาอีกแล้วเหรออู้ติดโอเคเอ้ยไปสนุกแล้วมังกรเรายังไม่เข้าสู่มังกรเท่าไหร่พวกกันมั้ยเนี่ยเฮ้ยไม่โดนได้ไงวะอ่ะยุยไปยุยไปยุยไปอ้าโอ้ยมีหีบด้วยเราจะดูอันที่อยู่ข้างบนนี้ก่อนแล้วกันนะข้างบนนี้น่าจะมีอยู่เม็ดนึงว่าข้างบนนี้แหละน่าจะมีเหลือเม็ดอันนี้วะลองยกก่อนอ๋อนี่มันให้มาเยอะๆมันให้โยนลงไปในนี้แน่เลยหินกองอยู่เยอะเนี่ยนั่นไงจริงด้วยจะโยนให้ลงไม่ใช่เรื่องง่ายจริงมั้ยเนี่ยอู้ยากอ่ะนะเฮ้ยกดผิดง่ายเฉยน้ำจบ380โอเคลูกก็จะยากอะง่ายเฉยว่ะโอเคต่อไปก็ไอ้บนนี้วีไฟแน่แน่โอเค381มาก่อนอ่าโอเคแล้วก็มีไอ้นู่นเลยจุดที่มาร์กอีกจุดหนึ่งอันนี้เอาตรงนี้ไปละเรียบร้อยเคลียร์สีม่วงอยู่ตรงนู้นสีม่วงตรงนี้คืออะไรวะเนี่ยสีม่วงตรงนู้นคืออะไรวะเอาลอดไปดูก่อนแล้วนะโอ้แล้วทัศนวิสัยไม่ค่อยจะดีซะด้วยเหมือนให้ยิงธนูอะไรแน่เลยนะยิงจากตรงเขาหรือเปล่าหรือว่าสไลเดอร์ลงมานั่นไงจริงด้วยเราหล่นลงไปเลยแล้วกันโอเค382โอเคตรงนี้เคลียร์นะอ่ะโซนสะพานผมว่าผมเคลียร์โซนสะพานไปได้เยอะพอสมควรนะนะโซนสะพานมาร์กหรือยังมาร์กเรียบร้อยนะมีตกหล่นอยู่เว้ยนะตรงนี้ไม่ได้เอาเหรอเอาแล้วสิไม่ได้มาร์กโอเคแล้วก็มีตรงหัวโค้งนี้นี่ไงไอตรงนี้ยังไม่ได้เอาเฉยเลยตรงนี้ต้องวาร์ปไป
เอาจุดที่ยังไม่ได้เอาคือตรงนี้แต่ว่าวับตรงไหนใกล้สุดปะเงี้ยกันอ่ะโอเคครับวับไปไล่เคลียร์เป็นโซนๆไปครับตรงนี้ก็382เมตรละคืนนี้น่าจะได้400อยู่นะโอเคไปที่จุดพยายามเยอะให้ยิงหยอดหยอดวะมีอะไรที่ดีกว่านั้นไหมโอ้โหแบบได้วะได้นะโอเค383โอ้ยิงเฉียดเฉียดเขาแล้วอ่ะโอเคตรงนี้เรียบร้อยงี้ขอมาก่อนโอเคทีนี้วันนี้เอาโซนไหนดีนะผมเคลียร์โซนสะพานที่ตั้งใจจะเคลียร์ไปได้เรียบร้อยแล้วปราสาทตรงแถวปราสาทไฮรูนี่น่าจะสุดท้ายเลยนะที่เราจะไปกันโซนล่างๆนี่ก็มาอยู่ตรงนี้เหรอนี่เอาไปแล้วตรงในน้ำนี่มี2เม็ดประมาณนี้มี2ตรงนี้มี1ไล่โซนเท่านี้เอาแล้วนี่แล้วก็ในน้ำเฮ้ยไม่ใช่ในน้ำนี่มันอยู่ตรงนี้ไอ้ในป่าผมว่ามันหายากครับบางทีเรามันซ่อนอยู่ตามต้นไม้อะเราหาไม่เจออ่าโอเคไปโซนตรงนี้นะครับว่าแต่มอเตอร์ไซค์น่าจะได้อยู่โอเคมาร์คไว้5จุดนะคิดว่าไม่น่าจะเอายากเหลืองกับเขียวอยู่ใกล้กันไหมอ่ะกดผิดไม่สู้หรอกมันจะเก็บคอล็อกเซตเงียบเจอละเขียนเนี่ยลำคาญเอ้ามีตัวลำคาญตัวนึงเอ้าตายมีไหมไม่มีแล้วไม่ถึงแน่ๆ
ไว้384โอเคจุดนี้เคลียร์ไปในน้ำนะแล้วก็เฮ้ยในนั้นมีหีบด้วยเก็บเอาหีบก่อนดีกว่าAmber ตอนนี้385ใช่ไหมขาดตกบกพร่องเลยว่าเนี่ยโอเค385ตรงนี้มีอีกสีม่วงได้เสียงแล้ววะป้ายกระยาพาหนะคู่ใจนี่เอ้ามันหมดฟาจังเลยเนี่ยฮะวิธีเติมน้ำมันนะครับหลายคนยังไม่รู้ว่าเติมยังไงเฮ้ยน้ำมันหมดเติมยังไงล่ะนี่นะให้มันกินเชอร์รี่ไปเออกินเชอร์รี่รสอะไรกินเชอร์รี่เออเอาอาหารนี่แหละครับเติมเข้าไปเห็นไหมขึ้นมาเฮ้ยนี่น้ำมันปาล์มอ้าวลนคือเลือกมันมาแล้วก็ยืนถือใกล้ๆนะครับบ่อเปิดแล้วก็โยนเข้าไปเรียบร้อยเต็มถังยังเกือบเต็มไปนี่ไงนี่ฮะฮะฮะนี่ไงฮะฮะฮะอ๋อนี่ไงเจอละอะไรวะอุ้ยหนักว่ะนี่น่ะอ้าวโดนขังมันขังอ่ะโดนขังน่ะไม่ได้จะใช้ธนูยิงก็เปลืองธนูแล้วกันเฮ้ยออกไม่ได้จริงด้วยว่ะโถ่ขี้งกจริงเลยวาร์ปแม่งเลย วาร์ปหนีก็ได้หนีความผิดโอ้โหโดนขัง385ถูกปะเออ385ถูกนะ385เมตรละโดนขังอยู่ในรูเฉยเลยเมื่อกี้โอเคฟาลอนทาวเวอร์เราจะนี่แล้วก็โดดไปก็ง่ายดี
ปากกล้วยนะมันจะมีทุเรียนด้วยใช่ไหมทุเรียนเก็บไว้เจอครับเก็บไว้ครับทุเรียนเอาไว้ทำอาหารดีเลิศอ่ะปู่ปี้อยู่ตรงไหนวะตอนนี้เหรอนี่ไงเจอพอดีถึงเป็นแถวเม็ดในป่าเหรอแล้วก็เม็ดที่386โอเคอัปเดตไปเรื่อยๆครับขอหีบก่อนไม่คุยกันโถโลเอานี่ไงจริงๆเลยไหนละกวนอยู่ได้อีกเม็ดหนึ่งอยู่บนยอดเหรอมันยอดแน่เลยจุดนี้ไงที่เราโดนขังเมื่อกี้นะไม่ใช่ว่ะโคล็อกซีดกุ้งกิ้งเลยหรือว่าต้องไปขึ้นจากเสานั้นถึงจะมีโคล็อกซีดเฮ้ยโอ้โหจะเย็นสิน่าจะขึ้นจากเสานี้นะแล้วล่อนไปที่เสาที่เมื่อกี้ที่เราขึ้นไปมันถึงจะมีโคล็อกซีดคิดว่าไม่เสาใดก็เสาหนึ่งเนี่ยนี่ไงร้องแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่พอเฮ้ยแสงสวยเหลือเกินพอดีนี่ไงจริงด้วยต้องล่อนไปนะฮึบโอเคได้อยู่นี่เป็น388388แล้วครับโอเคบริเวณนี้ผมเคลียร์ที่มาร์คเอาไว้ได้ทั้งหมดแล้ว
แล้วเราจะ move ขยับขึ้นไปข้างบนรู้สึกว่าแถวนี้ในป่าคู่นี้เก็บครบไปแล้วในป่าตรงแถวสะพานนี้จะมีอยู่ตรงนี้1อันขยับมาในช่องโล่งๆตรงนี้อีก1แล้วก็ตรงนี้หรอโอเคตรงนี้อีก1อันแถวป่านี่หายากนะอีก1อันแล้วก็เอ๊ตรงโค้งเมื่อกี้เราเก็บไปแล้วไม่ใช่วะเอายังนะตรงศาลเจ้าใกล้ๆตรงนี้มีอันนึงโอเคเราวาร์ปมานี่แหละอ่ะโอเคครับอีก5ชุดไล่เก็บกันไป388เมตรละครบเมื่อไหร่จะไปลุยกานอนทันทีนะบอกเลยใกล้ๆนี่1เมตรอ้อนี่ก็เจอแล้วเฮ้ยถึงแล้ววะ Rivali's gale is now ready นี่ฮึบโอเคเมนูเคลียร์เมตรที่389เฮ้ย400ได้อยู่มึงเนี่ยวันเนี้ยไปดูกันที่สีเหลืองนะอะไรตายเลยสีเหลืองตรงนี้นะอันนี้ไงดูดิกละชอบเลยในป่าเนี่ยหายากนั่นไงนั่นไงเดี๋ยวละเยอะเฮ้ยใครยิงแล้ววะไหนแล้วมนุษย์โอเคจบเท่าไหร่ละ390เออมันได้อย่างนี้390กินอะไรแบบเต็มพื้นเลยหอมไม้นะยิงทำไมนักฮะยิงทำไมนักฮะฮะเอาอีกทีนึงฮะยิงทำไมนักไปสีน้ำเงินกันด้วยใกล้อ่ะนั่นๆๆเจอละรอตรงนี้นะเอ๊บโอเคตรงนี้391โอเคจุดนี้เคลียร์อ่ะเก็บของหน่อยแล้วกันโอ้ของดีพ่อหนุ่มนกเฮ้ยนู่นหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหชัวชัวเฮ้ยโดนไหมได้392โอเค392 392แล้ววะตัว392แล้วทำไมถึงรอครบแล้วค่อยไปลุยบอสครับคือการที่จะเล่นเก็บเกมนี้ให้ได้ 100% นะครับก็คือผ่านเมนเควสเก็บโคล็อกซีสให้ครบแล้วก็อะไรอีกนะเก็บสารจ้าไว้ครบเก็บสารจ้าให้ครบแล้วก็น่าจะมีเก็บเก็บคัตซีนให้ครบใช่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวไปดูทีหลังแต่ว่าถ้าเราเก็บโคล็อกซีสไม่ครบนะครับเกมมันก็จะไม่จบ 100% ใช่ผมก็เลยคิดว่าจะเก็บโคล็อกซีสให้ครบก่อนถึงจะไปล่าบอสครับเพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าผมฆ่าบอสตายแล้วเนี่ยความรู้สึกอยากจะกลับมาเล่นอีกเนี่ยมันจะน้อยลงผมเลยเคลียร์ก่อนดีกว่าฉันต้องการจะเห็นดาก้อนน่ะทำไมนายไม่ไปดูล่ะ What me ฉันเหรอฉันชื่อโทซึนะนะฉันกำลัง I am a hug fan pretty much anything everything ดาก้อนอ๋อเขาบอกว่าเขาชอบมังกรมากๆเลยอะไรประมาณนี้ทำไมอ่ะทำไมไม่ไปหามังกรล่ะตรงนี้หิ่งห้อยเต็มเลยอ่ะมีความสวยงามอ่ะตรงเนี้ยมีความแฟนตาซีอ่ะตรงเนี้ยสวยงามอ่ะโอ้โหนี่มันป่าอะไรอ่ะโอเคเราจะไปเก็บตรงนั้นอีกจุดหนึ่งนะใกล้ๆมีหินกองๆอยู่อะไรอ่ะเจอแล้วอีกจุดหนึ่งแค่ตัวลงมาเฮ้ยใช่เปล่า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 ไม่ใช่ ดูก็จะไปตัวแล้วกระโดดลงมาปึ๊บเอ้าเอ้าได้เฉย393โอเค393เอาเกิน393นะโอเคครับอ่ะเราเคลียร์โซนตรงนี้จบเรียบร้อยไปอีก5เม็ดเราจะดูต่อว่าจะไปตรงไหนอีกโอเคขยับขึ้นมาด้านบนนี่มีบนเขา1เม็ดนะบนเขา1เม็ดเขานี้ก็มีอีก1เม็ดเหมือนกันแล้วก็เขาตรงนี้ก็มีอีก1เม็ดเช่นกัน3จุดนะแล้วก็ขยับไปในบ่อน้ำตรงนี้มีด้วยจุดข้างบนนี้เป็นป่าตรงนั้นเราเอาแล้วนะสองจุดนี้อ่ะโอเคเอาไปเรียบร้อยแล้วก็ตรงนี้ขึ้นมาหนองน้ำด้านบนจะเป็นเขาตรงนี้ที่จะมีอีก2เม็ดตรงนี้ก็มีอ่ะโอเคเราจะไปเก็บตรงไหนก่อนตรงใกล้สุดคือนี่สีม่วงโอเคครับผมจะไปเก็บสีม่วงก่อนเห็ดไปเก็บเห็ดหน่อยบนยอดเขานี่แน่โอ้โหมันล็อกแล้วมันล็อกแล้วมันเห่าแล้วไหนนี่สวยเม็ดที่394เฮ้ยไม่ได้ฝันอาจจะเป็นจริงได้ไม่ช้านะมีหนองน้ำอยู่หน้าแล้วมีจุดนี้นะโอเคถ้าเราไปจุดนี้เราก็ต้องล่อนลงไปเพราะเราอยู่บนเขาใช่ไหมนี่มันจะมีจุดนี้ด้วย
อ่ะโอเคทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตรงซ้ายก่อนก็ได้มั้งตำแหละโอเคนี่ไงน้ำอะไรวิบวับตรงข้างล่างนี่ไปแหละบ่อแล้วเนี่ยอ้าวดูไงหลุมแล้วหินที่กิ่งอ๋อนี่ไงแค่ดันก็ได้แล้วมั้งเนี่ยอะไรอะไรฮะเฮ้ยไงเสียงมาสเตอร์ซอสผมเล้าใจไหมปังปังปังเลยไงนี่395เฮ้ย400เมตรเว้ยจบไปอีก1จุดโอเคทีนี้ก็จะเป็นบนเขาละทุเรียนสวยเฮ้ยแต่ว่าต้องมีธนูไฟอะดิแม่เอ้ยเก็บเอาแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยโอเคสามไอ้ต้นไม้เนี่ยเราแค่ดู3ต้นแล้วก็เก็บให้มันคือมันมี3ต้น2ต้นเนี่ยมันจะมีที่ห้อยอยู่เหมือนกันเออไอ้ต้นเนี้ยจะมี3เม็ดเราก็แค่เด็ดมันออกไป2ให้มันเหมือนห้อยกันเหมือนกัน3อันแค่นั้นเองฮะสำหรับโคลอสซีสที่เป็นชุดต้นไม้น่างงใช่ไหมผมรู้ใช่ไหมเนี่ยฮะมันห้อยเหมือนกัน2อันเห็นไหมเนี่ยห้อย1ห้อย2เหมือนกันเลยแล้วก็แค่ไปทำไอ้ต้นนั้นให้ห้อยเหมือนกันแค่นั้นเองปึ๊บแต่ทุเรียนนี่ต้องเก็บเห็นป่ะผมเหลือห้อยไว้เหมือนกันเห็นป่ะเออทุเรียนนี่ต้องเก็บนะไม่ได้นะเจอต้องเก็บนะไม่เก็บนี่มีความผิดร้ายแรงนะอุ้ยเลยโอเคตรงนี้ผมเคลียร์ไปเรียบร้อยครับบนจุดบนเขาเฮ้ยเดี๋ยวนะมีลงไปตรงนี้ด้วยว่ะทีนี้เอ้ยมาอีกแล้วรอหน้ารอตายจริงเลยอะไรอ่ะอะไรเขียวๆอ่ะหอยเหรอหอยเขียวว่ะดูตรงนี้อะไรอ่ะตรงนี้อะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะหอยเขียวอ่ะมีกบด้วยมีตื่นเต้นจะไปสีแดงด้านบนก่อนมีสีเงินตรงนั้นด้วยเหรอไอ้สีม่วงไอ้สีเงินดิโอเคเราจะลงไปสีน้ำเงินด้านล่างก่อนแล้วอุ้ยแต่แม่งสูงว่ะเดี๋ยวค่อยไปแล้วกันขึ้นเขาก่อนอะไรกะฮะอะไรกันนะปลาหินเหรอเสียงมาละเสียงมาละอ่ะเจอละสามเก้าเจ็ดว่ะใกล้แล้วสามเก้าเจ็ดโอเคเฮ้ยเมื่อกี้ผมเก็บตรงไหนไปวะเนี่ยเมื่อกี้เก็บตรงนี้ไปอ่ะติ๊กยังไม่ติ๊กเฉยเลยตรงนี้เก็บตรงนี้ไปติ๊กแล้วเฮ้ยข้างล่างตรงนี้มีอีกนะแล้วก็ตรงนี้ก็มีด้วยโอเคถ้าโซนตรงนี้ในป่าตรงนี้มีอันเดียวที่เหมือนจะหายากเอาไม่เป็นไรเราไปทางซ้ายก่อนแล้วกัน
น่ะน่ะเต็มเลย2ตัวเลยเฮ้ยเฮ้ย2ตัวเลยอ่ะมานี่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 ไปวิ่งสวนกันมาแล้วกันโอเคไม่หอยเยอะปึ๊บโอเคเฮ้ยนี่ได้2อันเลยอ่ะรอมี2อันซ้อนกันอยู่เออ2อันซ้อนกันอยู่จริงด้วยโอเคอลึงเราไปจุดสีแดงด้านหน้าโอเคครับไปจุดสีแดงต่อตรงนี้ตรงนี้มีอะไรนั่นนั่นไงเอาหล่นลงมาโอ้โหชาวแก๊งเต็มเลยว่ะเฮ้ยใจเย็นอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเออผมว่าแม่งวางตรงเนี้ยเดาๆมันส่งๆเลยเนี่ยเดาส่งๆเลยว่าวางตรงเนี้ยไม่ใช่เว้ยหรือว่าอันนี้แค่ตัวอย่างด้านจริงอยู่ไหนวะเนี่ยมามาง้างใส่ใครดาบหมดสวยละใจเย็นอีกอันหนึ่งอ่ะเอาหายอันหนึ่งไม่เจอท่านแน่เอากดผิดโทษทีแต่ว่าแล้วยังไงอ่ะแล้วแบบของนะอ๋อนู่นๆๆๆๆๆๆอ๋อเจอแล้วเจอแล้วอยู่ข้างหลังโถเอ้ยให้เราไปบู๊กไอ้พวกนั้นอยู่ตั้งนานแอบอยู่นี่สวยโอเคหุ้ย938เอ้ย398โอเคจุดแดงนี่เคลียร์นะบนเขาเราก็เคลียร์เราต้องการที่จะไปด้านล่างนะตรงโอเคตรงเขาเราอ๋อตรงเขาที่ยังไม่เคลียร์เหรอยังนะเราไปสีม่วงก่อนแล้วลงไปสีเขียวตรงนี้มีอันหนึ่งโอเคไปสีม่วงก่อนขับรถแล้วกันโอเค
คือใครมี DLC แล้วยังไม่ได้ทำเควสรถเนี่ยก็ไปทำซะนะสนุกนะให้เควสรถเนี่ยเอ๊ะอะไรวะเนี่ยอ๋อโอเค1 2 3 4 5โอเค399เอาแล้วจะ400เมตรแล้วจ้า399นะจ๊ะโอเคลงไปด้านล่างสีเขียวนี่มีอีกแล้วยังไงโอ้โหลองอันนี้สิดุ้มแตกไหมรวยโชว์รวยไปดิโอเค400จ้า400นะจ๊ะโอเคอันที่วิ่งไล่จับนับยังนับแล้วครับเฮ้ยนับยังวะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโหลดเดี๋ยวรอโหลดเมื่อกี้มันจับไป2อันนะเออผมก็ลืมไม่เป็นไรเดี๋ยวรอโหลดค่อยว่ากันดูตอนโหลดเฮ้ยน่ารำคาญนายน่ะนายฟิ้งทำไมนักกะตอนไม่น่าหมดจมน้ำตายแม่นกคู่แปลกทำหวานแถวนี้เนี่ยวะโอ้ตรงนี้เป็นหลุมว่ะอ๋อนู่นตีกอล์ฟนะตีกอล์ฟตีกอล์ฟน่าจะ เอาสัก1โป๊ะแล้วกัน1โป๊ะโป๊ะเราก็ได้ได้ไหมอ้าวได้401น่าจะ402ไปเลยเนาะผมมาใส่ไปเลยแล้วกัน402เพราะเมื่อกี้จับไป2ตัวลืมไปอันหนึ่งนะอ่ะโอเคเรามามาร์คในแผนที่กันก่อนตรงด้านล่างตรงนี้เราไปแล้วเมื่อกี้ตรงนี้เดินไปอีกทีหนึ่งข้างบนตรงนี้มีอีก 3.4.5 จุดพอดีเลยโอเคตรงไหนที่เรายังไม่ไปบ้างอ๋อจุดสีม่วงตรงนี้ของในป่านี่ไม่ค่อยว่ากันแล้วกันนะมาตรงนี้ใกล้กว่าเราขึ้นไปข้างบนในป่านี้จะมี1อันฉันไปเอามาร์คนี่ออกก่อนตรงซากนี่ตรงประมาณหัวมีอีก1ตรงนี้ขอบๆนี่มีอีก1ในป่าตรงนี้มีอีก1แล้วก็ตรงนี้มีอีก1โอเคตกอีกฝนตกเกมนี้นี่ใช้ชีวิตลำบากนะเฮ้ยฟ้าผ่าไม่ฟ้าไม่ผ่าก็ดีไปนะ
ใครไม่มีหมวกลิจูนี่แย่นะหมวกลิจูกันสายฟ้านี่ใครมีก็สบายหน่อยอ่ะบ่อนี้นั่นแหละอะไรอ่ะหล่นเลยโอเคสี่ศูนย์สามเอ้ยสี่ศูนย์สามมาดูครับโอเคไปทางเหลืองก่อนแล้วกันมันมีสองอันติดกันซากนี่คือซากอะไรจำไม่ได้แล้วเคยมาป่ะวะเนี่ยอ๋อเคยมาซากต้นไม้คิดว่ามันน่าจะอยู่บนป่ะไม่มีเว้ยแต่ว่าอยู่ข้างในเป็นดอกไม้ป่ะไหนวะให้เมื่อกี้เสียงมันร้องแล้วทีนึงป่ะนี่ไงร้องละเอานี่ไงดอกไม้ไปสักสูงเลยโอเค404น่าจะมีดอกไม้เนี่ยเฮ้ยเอ้าตรงล่างเป็นหินนะอ๋อไม่ใช่มีวิ่งอยู่เห็นไหมนะเป็นไงละมาละอันนี้โอเค405แล้วก็ติ๊กออก2อันข้างบนนี้มีเดียวสองจุดนี้เคลียร์ในน้ำนี่มีก็น้ำนี่ก็มีนะซากนี่ก็มีนี่มีนี่เอาไปแล้วมาก่อนต้นไม้3ต้นนี่ก็มีนะโอเคไปว่ากันนี่เราจะกลับขึ้นไปข้างบนนี่
07เฮ้ยอะไรอ่ะวงทวันเต็มไปหมดเช็คของไม่มีนะโอเคกลับขึ้นไปไฟเขียวมาแล้วล่ำร้องมาถึงก็ล่ำร้องนั่นแหละเฮ้ยเอ้าจุดที่นี่อ๋อนี่ยังไม่ได้มาเก็บเลยเดี๋ยวเก็บนี่ก่อนเดี๋ยวคุณล็อกซิสนี่อยู่ในนี้มาโทรโอเคจุดนี้เป็นจุดความทรงจำนะจุดที่409ตรงนี้เป็นจุดความทรงจำระหว่างเจ้าหญิงเซลดากับลิงครับเฮ้ยมันคุ้นๆจังเลยอ่ะเฮ้ยนายขอดูรูปหน่อยเฮ้ยแม่งรูปเดียวกันเลยโอ้โหเหมือนนึกอะไรออกนึกว่ายังเหลือกี่ร้อยลูกวะเนี่ยฮะอีก500ลูกถึงก็จำความได้ท่ามกลางสายฝนseems to marry your father's. You've dedicated yourself to becoming a knight as well. Your commitment to training necessary to fulfill your goal is really quite admirable. I see now why you would be the chosen one. What if one day you realized that you just weren't meant to be a fighter? 12ความทรงจำเองไม่ถึง500ผมไม่ใช่ผมหมายถึงคุณล็อกซีสเหลืออีก10เหลืออีก500อ่ะลิงไม่ได้ตกใจความจำ12อันหรอกลิงตกใจคุณล็อกซีส500นี่น่าจะเป็นความทรงจำที่คิดว่าน่าจะเก็บง่ายที่สุดเลยนะเพราะว่าอยู่ใกล้แต่ว่าผมดันมาเจอท้ายๆเกมเลยนะเพราะไม่ค่อยได้มาแถวนี้เลยโอเคเก็บไปได้กี่อันแล้วก็ไม่รู้อ่ะ1 2 3 4 5เฮ้ยผมเก็บไปได้5อันเองอ่ะจาก12อ่ะเหลือ7อ่ะเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังครับเราเน้นโคล็อกซิสกันก่อนนี้เราจะไปทางต่อบริเวณชายหาดนี่มีอยู่นะ
โลเมตเนื้อดิบนั่นโอเคไม่ยากแตกไหมเฮ้ยแตกอยู่อันนี้ย้ายมานี่ล็อกนี้โอเคสี่หนึ่งศูนย์โอเคสี่ร้อยสิบแล้วแล้วก็มีใกล้ๆอีกจุดหนึ่งนะสีเหลืองเรียกร้องแล้วอาหินอันนี้สบายสบายสี่หนึ่งหนึ่งอุ้ยกดผิดสี่หนึ่งหนึ่งโอเคมาทิ้งนะแล้วก็มีจุดนู้นเลยอ่ะเราจะไปเอาตรงไหนมีจุดตรงนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเอาเอ๊ะทำไมติ๊กไปแล้ววะยังไม่ได้เอานะและป่าตรงนี้เอาไปแล้วอันหนึ่งมีตรงหน้าป่ายังไม่ได้เอาวันนี้ยังไม่ได้เอานี่เอาไปแล้วโอเคสะพานมีอยู่เม็ดนึงโอเคเราแวะไปสะพานหน่อยดีกว่าขึ้นไปก่อนเฮ้ยติดโอเคเราจะโอ้ยวิ่งไปก็ได้เราขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราล่อนจากตรงนี้ไปสะพานนะเราจะให้ขับมอเตอร์ไซค์ไปต่อฮึบฮึบฮึบโอเคอะไรอ่ะ3เมตรเหรออืมแตกเลย1รูแตกเอ้าแม่โอเคสี่หนึ่งสองแล้วก็เราจะไปที่ตรงนี้เอาไปแล้วนะขอมาร์คทิ้งก่อนโอเคสะพานจุดสีม่วงไปสะพานก่อนล่อนไปเลยตรงนี้แหละขอสักดอกเลยไหมไม่ตายเหรอฮึบอืมนี่จะผ่านต้นเกมเลยนี่วันเนี้ยนะตายเหรอไหนวะไอ้พวกนี้คือพวกเวรต้นเกมที่ทำให้เราหนีหัวซุกหัวซุนเพราะฉะนั้นผมจะไปล้างแค้นมันหน่อยล้างแค้นต้นเกมแกล้งกูเหรอต้นเกมแกล้งกูเหรอนี่ต้นเกมแกล้งกูเหรอไอ้พวกนี้เลยคูล็อกซิสศพปลาไม่ดีครับตัวนี้เหรอโยชินหรือเปล่าโยชินไปไหนอะ
ถ้าผมมองไม่เห็นเหรอหาไม่เจอคุณเตียนใต้สะพานปะก็ไม่มีนะหาไม่เจอแถวนี้แหละมันสั่นแต่หาไม่เจอซีนี้เอาไงวะเนี่ยAre you looking for someone to chat with to What are you doing An important monster ฮะมันหาไม่เจอเนี่ยเหมือนฟ้าป่ะวะอ๋อหรือจุดไฟกุ้งกิ้งแต่หาไม่เจอไหนวะหรืออยู่ข้างบนไม่น่าใช่นะเนี่ยตรงนี้มันหยุดสั่นแล้วลองสร้างน้ำแข็งด้านล่างแล้วมองใต้สะพานเอางั้นเหรอ Please think about what you're doing But you นายนึกว่าเราจะฆ่าตัวตายเหรอบ้าน่ะผมบอกแล้วขนาดมีหน้ากากผมยังหาไม่เจอเลยอ่ะบางอันมันก็ไม่ได้หาง่ายนะเนี่ยแต่เรามองไม่เห็นจริงๆผมว่ามันอาจจะแบบอาจจะซุกที่ผมไม่สังเกตหรอวะแบบไปอยู่ในที่ที่เรามองข้ามมันก็กุ้งกิ้งอยู่ตรงเนี้ยนะไหนวะ
เฮ้ยทำไมมองไม่เห็นนะขอล้างแค้นหน่อยไอ้พวกนี้มันเคยแกล้งผมผมจำได้เคยแกล้งผมตอนเมื่อผมสมัยเพิ่งเข้ามาโลกไฮรูใหม่ๆอ้าวโดนตัวเองแล้วพี่น้องจำได้ตอนนั้นฉันจำตอนนั้นได้วิ่งมาเป็นขยงเลยฉันจำได้สรุปเราหาโคล็อกซิสตรงสะพานไม่เจอทำไมวะนะใหม่วันหน้าเฮ้ยแสงไฟอีกอะเฮ้ยเก็บยังวันละอะไรเต็มอะหูเต็มอะธนูเว้ยธนูเต็มได้ไงหรือเป็นดอกไม้นั่นแหละดิมันผมก็มองหาหมดนะทั้งดอกมงดอกไม้ทั้งอะไรที่มันจะแบบเป็นโคล็อกซีสอะมองไม่เห็นเลยนะงงว่ะไม่เจอได้อย่างไรเฮ้ยเลยไหนอะได้ยินแต่เสียงเนี่ยหรือให้ดับไฟไม่ใช่ เดาไว้ก่อนไม่ใช่นะไม่ได้ให้ดับไฟเฮ้ยเอาจริงดิโอ้โหไม่ถึงเชื่อเลยไม่เจอเว้ยโหธนูมันเบาอย่างวะเนี่ยนี่ดูแบบยิงไกลจะหลุดลงมาไหมไม่มีอะไรอะอะไรอะโล่ปะโถปิดอยู่ไหนวะปิดอยู่ไหนไหนอะใต้สะพานมีก้อนหินไหมไม่มีนะพี่หีบอ่ะหีบเลยวะหีบบอกได้หีบนี่คือโคล็อกซิส
เกียวมีใครรู้จริงเหรอจุดเนี้ยUrbosa's glory is ready. ไม่มีได้ไงวันเนี้ยกุ้งกิ้งแต่มันอยู่ไหนอะใต้สะพานนะอะไรวะทำไมเราถึงหากันไม่เจอวะเก็บ3เม็ดนี้ก่อนแล้วกันอันนี้ค่อยว่ากันแปลกว่าหาไม่เจอเฉยเลยได้ยินเสียงแต่หาไม่เจอมันจะเขียวเราแล้วป่าววะมายังลองเดินข้างๆสะพานดูครับเดินข้างๆสะพานเหรอที่ผมก็วนรอบไปนะทำไมมันไม่เจอจุดนี้ต้นไม้3ต้นถ้ามันเผาเคลียร์ไปเก็บ3จุดนี้ก่อนเฮ้ยเห็นละมองดูก็รู้ว่าใช่หลุมนี่เหรอโอเคเอาล้นได้หมดเลย
โอเคอีกจุดนึงอยู่ตรงโน้นบนยอดเสาเหรอชัวร์ยอดเสานี้จำได้ว่าเคยจะปีนแล้วแล้วฝนแม่งตกใช่ไหมที่มันจะมีใช่ๆจำได้เลยไอ้เสานี้แหละเคยจะปีนแล้วฝนตกอย่าเพิ่งตกนะไอ้ตกเฉยสำหรับวันนี้ผมว่าเราพอกันก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไว้ต่อสำหรับวันพรุ่งนี้กับการเดินทางเก็บโคโลซิตี้โอ้โหเห็นในแมปก็ลายตาแล้วเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาร่วมสนุกแล้วก็พูดคุยกันนะครับในไลฟ์สตรีมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มนะครับก็ตอนนี้414เมตรแล้วครับก็เหลือ500นะคร่าวๆผมกลม500แล้วก็จะบรรลุธรรมแล้วโอเคครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมน้องเหมือนเดิมจ้าไว้เจอกันพรุ่งนี้จ้าไปแล้วจ้าทุกคนเปิดนี่ดีกว่า